มาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ของฟาร์มโดยบริษัท CPF ประเทศไทย 1. คัดกรองคนวัดอุณหภูมิร่างกายสำรวจและคัดกรองก่อนเข้าฟาร์มสื่อสารมาตรการให้บุคคลภายนอกที่มาติดต่อได้รับทราบ 2. หลีกเลี่ยงการจัดประชุมหรือกิจกรรมที่มีคนหนาแน่นไม่เดินทางไปยังประเทศหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตามประกาศของสาธารณสุข 2. รักษาสุขอนามัยจุ่มเท้าฆ่าเชื้อสเปรย์มือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนเข้าฟาร์มสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าหมั่นล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์ 3. รักษาความสะอาดทำความสะอาดพื้นที่ที่มีการสัมผัสหรือใช้ร่วมกันด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือแอลกอฮอล์เช่นราวบันไดที่จับประตูหน้าต่างเป็นต้น 4. รถของฟาร์มก่อนและหลังใช้งานทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆของรถด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือแอลกอฮอล์ 5. อุปกรณ์และเครื่องมือทำความสะอาดฆ่าเชื้อต้องควบคุมปริมาณจัดเก็บให้เพียงพอตรวจสอบความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ใช้งานอยู่เสมอ 6. ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันของทุกคนในฟาร์มเป็นประจำ 7. มาตรการฉุกเฉินกรณีที่ฟาร์มตั้งอยู่ในตำบลหรือพื้นที่ที่มีการพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19ทุกคนในฟาร์มจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยและทิ้งลงถังขยะติดเชื้อตามที่ฟาร์มได้จัดไว้ให้สำรวจคัดกรองบุคคลเพื่อป้องกันการแพร่เชื้ออย่างเคร่งครัดงดรับบุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมชมฟาร์มโลกติดต่อจะไม่ติดต่อถ้าเราไม่ติดต่อกันก็อยากจะให้เป็นแนวทางให้กับลูกค้าที่เป็นคู่ค้าของอาหารสัตว์ว่าเรามีมาตรการและเราพร้อมที่จะเป็นผู้สนับสนุนหรือผู้ที่จะให้ความช่วยเหลือดูแลให้ลูกค้าในการทำธุรกิจเพื่อหยุดการระบาดของโคโรนาไวรัสตรงนี้ไม่ให้บานปลายต่อไปขอเป็นส่วนหนึ่งให้กับสังคมและเพื่อเป็นประโยชน์แก่ประเทศไทยครับ